ใช่ครับผมอะไรนะครับเจอสื่อล่าสุดตั้งแต่แบบบวงสรวงใช่ครับช่วงนี้ผมปีนี้ผมตั้งใจรับซีรีส์น้อยลงเพราะว่าเตรียมงานแต่งปรับไมค์ก่อนนะครับเริ่มเลยเนาะครับปีนี้แบบไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันเลยครับการแสดงอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นแพลนเยียร์ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคุยกับทางคุณเขานะแล้วก็คุยกับตัวเองคุยกับเรื่องแพลนเยียร์ที่เราจะเกิดขึ้นในปี66เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าแพลนเยียร์ของเราตั้งแต่ช่วงเดือน7มันจะเป็นช่วงที่มันวุ่นวายครับทั้งเรื่องงานส่วนตัวงานบริษัทโปรดักชันของเราที่เราทําแพลนเยียร์ของลูกค้าในบริษัทเองหรืออะไรครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราปีนี้เรารับซีรีส์หรือละครแค่1เรื่องแล้วก็โฟกัสกับงานที่กําลังจะเกิดขึ้นมากกว่าแต่หลังจากนั้นก็คงต้องมาแพลนกันใหม่ว่าในปีต่อไปแพลนของเราจะเป็นในรูปแบบไหนคือเรียกว่างานเบื้องหน้าของพี่ชอนนี่ก็ค่อนข้างจะเบาลงมากๆเลยผมว่าในปีนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจในปีหน้านะคือเจตนาของผมคือผมว่าหนึ่งผมมีบริษัทที่ต้องรับผิดชอบก็สองสามบริษัทแล้วครับแล้วก็หนึ่งผมจะมีงานแต่งซึ่งงานแต่งมันไม่ได้เกิดแค่วันเดียวด้วยมันมีหลายวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยงานแต่งมันด้วยเราเป็นคนออกแบบกับคุณเขาแพลนงานหลายๆอย่างเราพยายาม organize เองเนี่ยมันต้องเอาตัวไปอยู่ในทุกโปรเซสเราต้องรู้เราต้องติดต่ออะไรเงี้ยฉะนั้นมันไม่ได้ทำสักวันสองวันครับมันก็เลยใช้เวลาเยอะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบปีนี้ไม่สามารถที่จะรับซีรีส์แบบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะไม่งั้นเราไม่มีเวลาไปทำงานอื่นเลยอย่างพอไปพูดคุยกับงานเบื้องหลังเยอะๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าติดใจไหมพี่จริงๆผมชอบนะผมชอบตัวเองที่ได้มาอยู่ในอีกบทบาทหนึ่งพอได้มาทำโปรดิวเซอร์เองได้มาทำเป็นผู้กำกับเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชอบมันเหมือนเรามีมุมมองภาพหลายๆอย่างที่เราอยากจะเล่าในสมัยที่เราเป็นนักแสดงหรือว่าเรามีบทที่เรามีทีมเขียนบทที่เราอยากจะนำมาเสนอแล้วพอลูกค้าหรือว่าผู้ใหญ่นายทุนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบในบทบาทแล้วอยากจะคอลแลบงานมันก็รู้สึกแต่ว่าไอเดียในสิ่งที่เราคิดไว้มันทำงานได้มันก็เป็นอีกบทบาทนึงครับโพสิชันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะอาจจะยังไม่ค่อยชินในช่วงแรกแต่ตอนนี้มันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเวลาเราไปกองเราไม่ต้องไปแต่งหน้าละอันนี้เรามาอยู่หลังมอนิเตอร์ดูวัดเฟรมไฟดูคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยงบประมาณบัดเจ็ตเกินหรือยังแล้วก็เรื่องแคสนักแสดงที่วันที่เรากลายเป็นคนที่ต้องเดินไปคุยกับนักแสดงมันก็จะเป็นอีกบทบาทนึงซึ่งผมว่าสูงมันก็โตขึ้นตามวัยมันจะกลายเป็นว่าพี่ชอนก็ค่อยๆเฟดไปเลยพี่ว่าแบบไปเอาดีเบื้องหลังเลยอะไรเงี้ยจริงๆยังชื่นชอบในงานนักแสดงอยู่นะครับมันถ้าไม่มีงานแสดงก็คงไม่ทำให้เราได้รู้จักกันแล้วก็คงไม่ได้ต่อยอดไปถึงงานในธุรกิจอื่นๆในงานโปรดักชันอื่นๆก็คงจะไม่หายแต่ว่าผมว่ามันก็อยู่ว่าบทบาทที่ผู้ใหญ่ส่งมาใช่ครับคือเราก็อายุโตขึ้นเราก็30กว่าละฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวมันอยู่ที่คู่พระคู่นางว่าบทมันตรงกันไหมวัยเราเข้ากับนางเอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็อาจจะมีเหตุปัจจัยในการที่เรื่องของความเหมาะสมมากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นไปตามวัยตามสเต็ปไหมครับพี่ชอนผมว่านะคือผมได้มีโอกาสผมสนิทกับคุณโดนัทมนัสนันตอนที่แกเริ่มผันตัวมาทำโปรดักชันเบื้องหลังเนี่ยแกก็เริ่มมาตอนอายุ34ปีนี้ผม34เข้าสู่35ผมว่ามันก็คือตามโปรเซสผมเริ่มทำงานมาเบื้องหลังตอนอายุ33ก็ตามวาระที่พี่โดเขาก็เป็นตอนที่ผมสมัยถ่ายโซสตอรี่ด้วยกันครับผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะตามวุฒิภาวะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่เรามองตัวเราเองเดียวมันอยู่ที่คนภายนอกเรามองเขามองเราด้วยก็ไม่งั้นผู้ใหญ่คงไม่ให้โอกาสอยู่ดีไม่ได้ไปทำบก.นิติศาสตร์หรอกอยู่ดีไม่ได้เป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทนี้หรอกอยู่ดีก็มีคนให้โอกาสว่าเฮ้ยคุณถ่ายงานอันนี้เหรอทำแบรนด์อันนี้ให้ใช่ไหมจ้างบริษัทนี้ทำหน่อยเรารู้สึกว่ามันก็เราจุดหนึ่งคนภายนอกจุดหนึ่งด้วยไม่ใช่แบบอินตัวใช่ไหมชอนแบบเบื้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมมีความสุขในการไปกองนะแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงกับพวกพี่คือสภาพกำลังเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมเราไม่สามารถตื่นตีห้าเจ็ดวันได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบที่ต้องเยอะขึ้นมันมีคนรอเราอยู่เราไม่สามารถจัดมีตติ้งประชุมทุก4ทุ่มเพราะทุกคนรอให้เราเลิกกองได้ฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับเมเนเจอร์แล้วครอบครัวของเราว่าบางอย่างมันต้องเลือกแล้วเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่ทำร้ายใคร
นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งอยากจะให้แบบเด็กๆใหม่ๆเขาได้มีโอกาสในวงการบันเทิงมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับพี่นั่นก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือความต้องการของตัวเราด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือผมว่ามันเรื่องของความเหมาะสมด้วยคือเราไม่ได้สั่งว่าเราไม่สามารถที่จะรับดับได้ทุกอย่างเพราะว่ามันก็เรื่องความเหมาะสมผมวัยผมก็ถึงในจุดหนึ่งที่มันก็จะสับห้าแล้วอ่ะแล้วยิ่งคุณจะแต่งงานแล้วด้วยอ่ะมันคืออีกสเตจนึงอ่ะมันคือวุฒิภาวะที่เปลี่ยนอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็ต้องเป็นบทบาทที่เข้ากับตัวละครเราแล้วก็อย่างหนึ่งผมรู้สึกว่า แพลนของผมคือหลังจากนี้ก็อยากโฟกัสตัวครับ สี่สามสองโทษครับคือแพลนของผมหลังจากนี้ก็คืออยากจะไปโฟกัสเรื่องโปรดักชันมากขึ้นแต่ก็ยังบอกผู้ใหญ่อยู่ยังบอกพี่ป้อนพี่บอยอยู่ว่าเฮ้ยผมก็ยังพร้อมที่จะทำการแสดงนะตามแต่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองเห็นเด็กในปีนี้บอกปฏิเสธไปหลายเรื่องไหมครับพี่ชอนก็หลายนะครับก็เสียได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ใหม่ผู้ใหญ่ฟังตามเหตุผลใช่ใช่เพราะผมพอบอกว่าเฮ้ยผมต้องโฟกัสเรื่องงานแต่งครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าพอเขาเห็นในสิ่งที่เรากับคุณเพชรทำว่าเราลงฟิลการเราเลือกสถานที่หรือเราเดคอเรทอะไรกันอ่ะเขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยชอนมันต้องโฟกัสสิ่งนั้นแม้กระทั่งกองละครซีรีส์เราถ่ายเราก็พูดเลยว่าเฮ้ยคอนดิชันตอนที่เราดีลกันตั้งแต่แรกครับว่าเฮ้ยเราถ่าย4 3 2ผมอีดิทเข้าตรงนี้เลยเนาะอีดิทเองเลยค้างอยู่ตรงนี้เนาะคือเราก็เลยต้องมาคุยกันเรื่องตรงนี้ครับว่าอย่างละครซีรีส์รับก็บอกว่าพี่ผมได้แค่สุดคือเดือน7นะถ้าพี่ทํางานได้เราก็โอเคถ้าพี่ทําไม่ได้เพราะมันจะกระทบทุกฝ่ายอันนี้คือเราทํากันบ้านมาแล้วครับตอนนี้คือนั่งไหนนะคะกับคุณเพชรเรื่องของงานแต่งครับอ๋อจริงๆก็ประมาณ 80% แล้วนะครับแสดงว่าเลิกชัดเจนแล้วพอแล้วเดือนไหนครับผมมันมีหลายวันมากเลยครับจะมีงานบุญใหญ่ก่อนครับมันมีงานบุญใหญ่ที่เราสร้างพระเจดีย์ที่เราบูรณะพระเจดีย์จนเสร็จนะครับขอบคุณครับที่เราบูรณะเจดีย์เสร็จเราก็จะไปร่วมฉลองแต่งชุดไทยที่นั่นนะครับเราจะมีงานมั่นเราจะมีงานเซเลบเรตที่เชียงรายอีกอะไรเงี้ยฉะนั้นมันมีเซเปอเรตงานเยอะมากเลยครับแยกเป็นเดือนๆออกไปใช่เพราะว่ารวมทั้งหมดกี่วันที่ต้องจัดจริงๆเกือบ4เดือนครับ4เดือนคือแบบเดือนละงานเดือนละงานครับเดือนละงานเพราะว่าเราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยคุณเขาก็มีแฟชั่นวีคที่ดูไบที่เดือน10เราต้องพักแล้วเขาก็ต้องไปจัดแฟชั่นโชว์ผมเองก็เปิดกล้องอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่เป็นเดือนติดกันเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีเว้นเดือนมีติดแล้วก็มีเว้นด้วยครับเดือนออกตุลาจะเป็นเดือนพักของเราอะไรเงี้ยเริ่มเดือนไหนจริงๆก็เริ่มทำบุญเดือน7นะครับงานมั่นเดือน8ใช่ครับแล้วมีงานผู้หลักผู้ใหญ่เดือน9เว้นวรรคเดือน10เดือน11คือเซเลบเรตอ๋อ11คือฉลองใช่ทำไมไปที่เชียงรายก็มันเป็นสถานที่เด็ดแรกๆของเราฉลองที่เชียงรายฉลองที่เชียงรายแล้วก็เราก็ไปปลูกต้นไม้กันที่นู่นเราไปเคยไปดำนากันที่นู่นปลูกข้าวที่นู่นคุณแม่ของคุณเพชรเองก็มีบ้านอยู่ที่นู่นญาติหลายๆท่านก็มันเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเราก็เคยตั้งหมุดไว้ว่าชีวิตบ้านปลายเราอยากไปอยู่ที่นู่นเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของเราได้เข้าใจว่าทำไมเราชอบเชียงรายนะครับก็เลยแบบไปจัดที่เขาเป็นกลางหุบเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นพื้นที่ของทางฝั่งคุณเพชรเองใช่ครับใช่ครับที่คุณเพชรที่นี่จะเป็นงานมั่นครับเป็นงานผู้ใหญ่ครับ 80% ตอนนี้ยังไงบ้างครับพี่เหนื่อยครับเหนื่อยแต่มีความสุขดีผมรู้สึกว่าให้ผมซักเจสนะว่าถ้าคุณโปรเซสของการขอไม่ยากเท่าการเตรียมในมุมผมนะขอมันแค่เราลุ้นอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเราเตรียมซื้อแหวนเก็บเงินแต่พอตอนเราดิสคัชชันกันเรื่องงานแต่งมันจะต้องคุณต้องเอาความชอบของคุณด้วยคุณต้องเอาความชอบของว่าที่ภรรยาคุณด้วยแต่การบางคนเลือกที่จะยอมทุกอย่างภรรยาก็ไม่ชอบเพราะอยากให้มี DNA ของคุณผู้ชายบางทีการคอมแมนเดอร์ทุกอย่างภรรยาก็ไม่ชอบฉะนั้นมันคือการบาลานซ์เวดดิ้งอ่ะครับให้มันสมูทที่สุดผมว่าอันนี้มันคือความยากแต่ไม่มีปัญหาที่จะไม่มีเรายอมหมดไม่ยอมหมดเขาไม่ชอบผมว่ามันมีการมีดึงมีผ่อนมีปลนนะครับบางอย่างเราต้องหลีกเรื่องนี้เราถนัดเรื่องของงานภาพถ่ายเรื่องของโปรดักชันพรีเซนต์วิดีโอโปรดักชันเราใช้ทีมเราเขาถนัดเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วเขารู้เรื่องเดคอเรทแบ่งพาร์ทงานเราจะไม่ติดกันคือช่างเหตุผลของแต่ละคนใช่ประสบการณ์ใช่แต่มันก็มีแหละครับอิโมชันอลมันก็มีบ้างเหนื่อยวันนี้เราทำงานเหนื่อย
ถ่ายละครเสร็จ4 ทุ่มเราต้องประชุมเรื่องเวดดิ้งถึงตีสองพรุ่งนี้เราตื่นตีห้ามันมีอยู่ละแต่ว่าผมว่าสุดท้ายก็คือเวลาเรามันไม่ใช่งานที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยมันเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวมันคืองานความฝันของเขามันคือความฝันของผมแล้วมันเป็นคนที่เรารักไปอยู่ตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเลยมันก็เลยจะไม่เหนื่อยใจอะไรพี่ชอนด้วยความที่แบบทั้งสองคนเป็นคนที่แบบละเอียดอ่อนกับรายละเอียดต่างๆเนี่ยกว่าจะได้ 80% ในวันนี้ยากมันแบบรวมเอาศิลปิน2คนมาคอลแลบงานกันมันจะมีความแบบคือแฟนผมก็อาร์ติสต์มากๆครับคุณเขาก็จะมีความแบบไม่ปล่อยผ่านง่ายๆมันเหมือนที่เขาตัดเสื้อของเขาอะไรเงี้ยคือผมแบบบางทีผมก็อเมซิ่งว่าเขาเวลาไหนไปทำนะมันมีการที่แบบวันนั้นเขาตัดชุดให้คุณคิมเบอร์รี่ที่เขาจะไปคิมเบอร์รี่จะไปมาคานผมก็เห็นเขาทำอยู่แล้วมือขวาเขาก็มานั่งทำการ์ดกับเราก็ผมรู้สึกเขาทำได้ยังไงนะผมก็งงมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างอะครับทุกๆอย่างดีเทลมันไม่ปล่อยผ่านพอเขาละเอียดอะเราก็ไม่กล้าจะปล่อยผ่านง่ายๆมันก็จะมีความแบบคุยกันเยอะเรื่องนี้อย่าง 20% ที่เหลือมันขาดเรื่องอะไรผมว่ามันคือการซ่อมรอยรั่วนะมันเก็บรายละเอียดที่เราขาดตกใช่บางทีเราเทคคอมเมนต์จากผู้ใหญ่มันตอนนี้เรามันเป็นทัศนะจากเราทั้งสองคนว่าเราชอบแบบนี้อย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องของคนนอกมองเรื่องของการละเทศะความถูกต้องผู้ใหญ่นั่งตรงนี้ถูกไหมเรื่องของอะไรเงี้ยการเทคคอมเมนต์จากครอบครัวอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นไหมครับพี่ชอนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเดือนเดียวมากเลยครับคือผมก็เลยตอนนี้ก็ต้องอัดงานทุกอย่างอ่ะเพราะว่าไม่อยากไปดิสแทรกกับในวันใกล้แล้วก็พยายามจะแบบเพิ่งเข้าใจว่าจัดงานมันใช้งบค่อนข้างสูงหลายๆอย่างแล้วเราก็เวลาของที่ดีมันก็มีราคานะครับแล้วของที่มันดีที่เราไม่อยากได้ราคาสูงมันต้องไปสอบหาเอาอีกทุกอย่างมันไม่ง่ายนะฉะนั้นก็ตื่นเต้นแล้วก็คุยเรื่องงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกสเตจของชีวิตที่ผมโซโตแล้วอะอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นงานช้างอีกงานนึงเลยเนาะแบบใช่คือมันมีคนคาดหวังเยอะครับไม่คาดหวังทางใดก็ทางหนึ่งอย่างของคุณเขาเองเขาเป็นดีไซเนอร์ฉันคนก็จะรอว่าเขาจะทำชุดอะไรออกมาเขาจะเดคอเรชันแบบไหนคนก็มาถามว่าอยากดูตัวพรีเซนต์วิดีโอช็อตฟิล์มจังว่าจะทำแบบไหนเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำเต็มที่สุดที่เราชอบอะไรอย่างนี้ครับชุดกี่ชุดเองครับเท่าที่คุณเขาวางก็คือ4-5 ชุดนะเจ้าบ่าวเท่ากันเลยไหมฮะหรือผมให้คุณเขาช่วยตัดเขาเหนื่อยหน่อยเลือกชุดให้เขาจัดการเลยใช่ไหมคือรสนิยมเขาดีอ่ะเราไว้วางใจเขาอะไรก็อ๋อก็คือชุดเดือนละชุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันเริ่มจัดการแล้วที่ช่องเริ่มนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่ช่องวันด้วยนะครับบอยตัดก็จะเริ่มนะครับก็ตามแผนนี่ก็ฝากทุกคนด้วยก็จะพยายามไม่หายให้นานนักนะครับก็ยังคิดถึงกันจริงๆเอาจริงผมเขินมากๆกับการตอบสื่อแบบนี้เพราะว่าผมจำความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วอ่ะว่ามันต้องมองกล้องไหนมันต้องผมต้องมองพี่หรือผมต้องมองกล้องอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะกลับจะกลับมาบ่อยๆตอนฉลองเชียงรายคือ11/11ใช่ไหมครับวันยังไม่ฟิกครับเพราะว่าตอนนี้มันหางฝนมันยังเข้าอยู่เรายังคำนวณไม่ถูกครับซึ่งงานเป็นOutdoorเป็นOutdoorครับOutdoorเกือบจะ80%เลยครับทุกงานโอเคขอบคุณพี่ชอนค่ะขอบคุณครับเอาพี่ชอนอะไรอย่างนี้แจกการ์ดไปเราก็ยังไม่ระบุวันหรอจากการที่เราแจกผู้ใหญ่จะเป็นงานมั่นครับเดือนตุลาคมไม่พี่ยังถามเลยขอโทษอ๋อครึ่งปีเราเจอกันครั้งหนึ่งพี่ชอนครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นเต็งที่เหมือนเจอผมในรอบบั้งไฟอ่ะหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งก็คือแค่ว่าการ์ดแต่ละคนที่ได้ก็คือจะไม่ซ้ำในแต่ละใช่ครับงานแต่ละงานสีไม่ซ้ำกันแขกแต่ละโลเคชั่นก็สีที่เหมือนกันแสดงว่าที่เชียงรายที่ฉลองแต่งก็เลือกที่จะแบบว่าเอาแค่ผ้าใช่ครับเราแยกเพราะว่าไม่งั้นแขกจะออกันหมดครับ